คือถ้าเราเลือดออกเยอะๆเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์นี่ไงไม่ทันขาดคำก็พอทีนี้ภาพมันจะเบลอไปหมดเลยครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาล่ะก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซุปเปอร์แตงตรงนี้เลยฮะเอาล่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็ไปเริ่มเกมใหม่ครับนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มีม็อดจะมาเล่นกันนะครับก็สำหรับในม็อดนี้เนี่ยในเกมไมค์ครับของเราเนี่ยผมมันก็จะมีการเลือดออกเพิ่มมานั่นเองครับผมมาเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับ3 2 1โดนลงไปแล้วผมปุ๊บนี่จังหวะนี้เอ้ยเดี๋ยวเลือดไม่ออกเหรอเอ้าแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเห็นแถบตรงนี้แล้วนะครับนี่อันนี้คือเป็นแบบแถบเลือดของเรานั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแนะนำอุปกรณ์เลยดีกว่านะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องมีสติงนะผมกับขนแกะนั่นเองถามว่าคราฟยังไงนะครับแล้วก็จะวางสติงเนี่ยไป3นะผมนี่3ช่องตรงนี้นะแล้วก็ขนแกะตรงนี้ผมเราจะได้เป็นเขาเรียกว่าแบบเป็นเหมือนผ้าพันแผลอะไรอย่างงี้ป่ะอ่ะซึ่งการคราฟ1ครั้งเนี่ยเราจะได้มา3เลยนะครับนี่ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะไหนดูดิคราฟมาได้เท่าไหร่ครับผมนี่3ชุดเลยเยอะจัดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวใช้แค่1ชุดแรกก่อนละกันนะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูดีกว่านะครับว่าแบบวิธีไหนจะทําให้เราเลือดออกได้บ้างนะครับผมนี่มีหลายวิธีเลยนะแต่ว่าสําหรับอย่างแรกเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยมาโดดจากที่สูงกันดีกว่านะครับนี่ปีนขึ้นมาแล้วผมจังหวะนี้อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าตกมาขนาดนี้เนี่ยมันจะเจ็บหรือเปล่านะซึ่งอันนี้เนี่ยความสูงน่าจะประมาณแบบ10บล็อกได้นะครับโอเคคุณผู้ชมถึงเวลาเทสแล้วครับ3 2 1โดดลงไปดีครับ Let's go ทุบดีคุณผู้ชมเห็นปะเลือดออกแล้วครับผมซึ่งเวลาที่เรามีเอฟเฟกต์เลือดออกเนี่ยสังเกตได้พื้นไหมมันจะมีเป็นรอยเลือดด้วยนะครับอันนี้คือแบบเอฟเฟกต์อะไรอะฟาทัลบลีดเหรอเลือดไหลเนี่ยครับผมซึ่งถ้าเราไม่ห้ามเลือดเนี่ยเลือดมันก็จะไหลเรื่อยๆครับคุณผู้ชมดูด้านขวานะแถบมันจะลดไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเราเลือดไหลเยอะๆล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูกันครับโดดลงมาอีกรอบนึงครับผม Let's go ตุ๊บนี่เฮ้ยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่วะเอาให้เจ็บกว่านี้ฮะรอบที่3จัดไปคุณผู้ชมปุ๊บเฮ้ยนี่จะตายแล้วนะคือถ้าเราเลือดออกเยอะๆเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์นี่ไงไม่ทันขาดคำครับผมเหมือนมันจะเป็นเหมือนแบบเลือดจางอ่ะคุณผู้ชมทีนี้ภาพมันจะเบลอไปหมดเลยครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมจะตายแล้วเหรอไม่นะลุงผมจะตายแล้วแย่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองแบบใช้ผ้าพันแผลของเราดีกว่านะครับนี่ก็คือการคลิกขวานั่นเองนะครับผมก็คือมันค่อยๆพันอย่างนี้ปะเดี๋ยวนะทำไมผมได้ยินเสียงเหมือนแบบเป็นการกินเลยอ่ะนี่เรากินไอ้นี่เหรอคุณผู้ชมเรากินผ้าครับโอ้โหจังหวะนี้หน้ามือตามัวจะจัดนะครับคือแบบมองอะไรไม่เห็นแล้วว่ามืดเกินกินแอปเปิ้ลทองช่วยก่อนละกันครับผมไม่งั้นแย่แน่เลยนะโอ้โหโดนอะไรบ้างเนี่ยมืดไปหมดแล้วโอ้ชิตน่ากลัวเหมือนเกมเฮลเลอร์เลยรีพันแผลดีกว่านะครับโดยการกินเข้าไปครับผมกินผ้ากอนเข้าไปหายซะทีหายซะทีฟื้นฟูไหมเนี่ยลำบากเหลือเกินนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวแถบมันหายไปแล้วนี่อ๋อนี่ไงเหมือนเอฟเฟกต์ค่อยๆหายแล้วนะครับกลับมาเป็นภาพแบบนี้ครับผมแต่แบบอันนี้ก็ยังไม่ดีที่สุดอ่ะภาพมันยังเบลออยู่นะฮะเลือดจางอยู่เลือดจางอยู่เดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าผมได้เตรียมนมมาไว้นะครับเผื่อแบบถ้ากินเนี่ยเอฟเฟกต์มันจะหายนะผมลองแป๊บนึงเอ้ยไม่หายหรอนึกว่ามันจะหายเนี่ยมันเป็นแบบเอฟเฟกต์ชนิดนึงอ่ะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอีกสักรอบนึงนะครับนี่ไงหายแล้วครับผมสีมันดูสดไปเลยเนี่ยสุดยอดว่ะเอาล่ะสำหรับอย่างต่อไปเนี่ยเรามาลองอะไรดีฮะเอาเป็นอันนี้ดีกว่าทรายนะครับผมกับแอนวิลนั่นเองอ่ะถ้าพวกนี้เนี่ยมาทับเราจะเจ็บหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยปีขึ้นมาแป๊บนึงเอาล่ะซึ่งด้านบนนี้เนี่ยมันจะมีเป็นพิซซ่าอยู่นะครับผมซึ่งถ้ามันดันมาทับเราเนี่ยเราจะเจ็บหรือเปล่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยววางไว้ประมาณนี้ละกันโอเคแล้วเราก็ยืนข้างล่างครับผมยืนไว้ตรงนี้เลยพอดีกันเป๊ะนะครับ3 2 1โยกไปดีครับล่วงมาปุ๊บเฮ้ยอันนี้มันแบบแค่ผักกระเด็นน่ะทำไงดีวะผมอยากโดนทับอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้เนี่ยให้มันทับแบบนี้เลยได้ไหมอ่ะวางไว้ตรงนี้นะครับปื๊บโอเคไม่ออกเอ้ยมันไม่ได้อ่ะรู้สึกมันจะโดนทับไม่ได้ฮะแล้วถ้าเป็นแอนวิลล่ะแอนวิลเนี่ยแบบลงมาทับเราได้เลยนะครับวางไว้ตรงนี้โอเคดูเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยผมจะเลือดสาดหรือเปล่านะครับโดนไอ้นี่เนี่ยจังหวะนี้ก็โยกไปดิครับปื๊บแอนวิลลงมาทับครับผมเอ้าเดี๋ยวนะเอาใหม่คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาใช้วิธีเซตบล็อกก็ได้นะครับผมมาเซตให้บล็อกตรงนี้เนี่ยกลายเป็นแอนวิลนั่นเองเอาล่ะไหนดูซิมันจะเป็นยังไงนะฮะกลับมาเป็นโซยโวก่อนนะครับผมแล้วก็เสกแอนวิลนั่นเองไหนดูซิลงมาทับไปครับนี่เรียบร้อยคุณผู้ชมเลือดสาดเลยครับโอ้โหไม่เหลือเลือดมันกระจายขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่ารู้สึกว่าเชเดอร์นี้เนี่ยมันจะทําให้เลือดมันดูจางนะครับลองปิดก่อนได้หรือเปล่าวะคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนเลือดมันจะแบบสีเข้มกว่านี้นะเอาล่ะนี่ไงคุณผู้ชมโอ้โหเลือดแบบเข้มเลยฮะนี่อันนี้สีเลือดของเรานะครับซึ่งแค่นี้มันยังไม่พอครับผมขออีกได้ไหมล่ะเอาที่ขุดก่อนเรามาลองแอนวิล2 อันดีกว่านะครับจากวันนี้เซตไปอีกรอบนึงครับผมลงมาทับเลยนี่เรียบร้อยโอ้โหได้อันนี้ตัวแตกเลยนี่หว่าโอ้เชดลืมดูเลือดฮะแต่ว่าคนเราเนี่ยเลือดมันจะแบบไหลได้ขนาดนั้นเลยเหรอโอเคกลับไปที่เกิดเหตุแป๊บหนึ่งเลยฮะนี่คือแบบเลือดของเรานะแล้วถ้าเป็นพวกมอนสเตอร์ตบแล้วครับเราจะเลือดออกได้หรือเปล่าต้องลองดูนะครับผมเริ่มจากซอมบี้เลยแป๊บนึงปรับตรงนี้เป็นnormal แล้วกันซอมบี้มาตบดิมันเป็นเลงรูเวเลเจอร์อ่ะก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะไล่ฆ่ามันแทนนะครับนี่เอ้ยได้ๆมาตบแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเลือดไหลว่ะมาเดี๋ยวซอมบี้เลือดซอมบี้มันก็ไหลเหมือนกันนะครับแต่ว่าสังเกตแล้วเนี่ยสีเรามันจะเข้มกว่าป่ะซอมบี้มันจะดูแบบเป็นส้มๆนิดนึงอ่ะเหมือนซอมมะเขือเทศเลยแล้วถ้าเป็นเกลตันล่ะครับ
ับนี่เดี๋ยวให้มันยิงก่อนแล้วกันเนาะเกลตันยิงมาดิวะวางไปเลยครับนี่โดนยิงซะหน่อยนะครับผมเวลาโดนยิงเนี่ยอะเลือดมันก็จะพุ่งเหมือนกันนะครับเอ้ยจะตายแล้วเด้อว่ะแล้วถ้าเป็นเกลตันล่ะนี่สับไปครับผมจริงด้วยว่ะถ้าเป็นเกลตันเนี่ยคือเป็นกระดูกใช่ไหมมันก็จะไม่มีเลือดนะครับเฮ้ยนี่ถือว่าสมจริงอยู่ซึ่งถ้าเป็นกระบองเพชรเนี่ยเราจะเลือดไหลได้หรือเปล่านะครับนี่อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันวางกระบองเพชรไปเลยครับเอาล่ะเราไปโดนตัวด้วยปุ๊บนี่ประมาณนี้เอ้ยกระบองเพชรมันไม่เป็นไรหรอเอ้าเฮ้ยมันก็โดนแบบเข็มจิ้มเลยนะอะไรวะเนี่ยWhat the fuck มันควรจะเลือดไหลนะคุณผู้ชมแต่ว่าอันที่แบบดูเลือดออกเยอะสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตกจากที่สูงนะครับนี่เดี๋ยวลองใหม่นะขึ้นมาด้านบนแบบนี้ครับผมแล้วก็โดดลงไปเลยฟืบนี่เรียบร้อยฮะเลือดสาดแบบโหเป็นกองอ่ะแล้วมันก็จะหน้ามืดตามัวนั่นเองครับผมซึ่งวิธีแก้ก็เนี่ยแหละอ่ะพันพักกอดไปครับจริงๆไม่ใช่การพันหรอกคุณผู้ชมมันกินชัดๆนะครับนี่แล้วถ้าแบบกินไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเหมือนดื่มน้ำเลยนะครับเป็นไปได้ยังไงวะคนเราจะกินผ้านี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหเลือดแบบเป็นกองเลยเอาล่ะวิธีแก้ตอนนี้เนี่ยก็กินนมไปละกันนะครับแบบอยากให้เอฟเฟกต์มันหายนะครับผมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่หายก่อเรียบร้อยคุณผู้ชมกว่าจะกลับมาภาพสดใสนะครับที่นี่เนี่ยถ้าเป็นระเบิด TNT ล่ะครับผมเอ้ยแล้วก็ลองเป็นไฟด้วยเริ่มจากไฟก่อนละกันนะครับตรงนี้เคลียร์ยากก่อนเนาะจุดไฟไว้ประมาณนี้นะครับไหนดูซิมันจะทำให้เราเลือดออกได้หรือเปล่านี่ตอนนี้กำลังโดนแบบไฟเบิร์นเนี่ยครับผมโดนไฟไหม้นี่มันคือไม่เป็นไรเลยเหรอดูดิเฮ้ยคุณผู้ชมคือเลือดไม่ออกนะครับแต่แบบมีอาการนะครับผมหน้ามืดตาโมเฉยเลยว่ะจากวันนี้กินพักก่อนไปก่อนละกันนะครับเราต้องการให้ภาพกลับมาเป็นปกตินะครับผมคือแบบค่อนข้างเลือดจางเลยอะซึ่งทีนี้เนี่ยอย่างต่อไปที่ผมจะเช็คปะนึงผมอยากรู้ว่าลุงวิลเลเจอร์เนี่ยมันเลือดสาดได้หรือเปล่านะครับความคิดชั่วร้ายเริ่มมาแล้วผมจากวันนี้สาดไปดิครับลุงเฮ้ยไม่เดี๋ยวคุณผู้ชมเลือดลุงแบบโคตรเยอะอะโหเลือดท่วมเลยนะครับมาดิสาดไปดิครับนี่ตบในนาทีนี่คือแบบเลือดสาดแล้วผมขอโทษมาดิครับคือเฉาเรียบร้อยครับผมซึ่งการที่เลือดมันดรอปเยอะแบบนี้เนี่ยเหมือนมันจะมีความแหลกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมดูเฟรมเรทดิตอนแรกนี่คือแบบหลายร้อยเลยอะตอนนี้เหลือแค่แบบร้อยเดียวแล้วฮะโอ้เช็ดโอ้แหลกจริงแหลกจริงแล้วถ้าเป็นน้องแก่ล่ะสาบไปดิครับน้องแก่เลือดสาดก็ผมโอ้แหลกจริงว่ะคุณผู้ชมแล้วมันก็ต้องใช้เวลานะครับผมในการแบบรอให้มันหายเนี่ยไอตรงนี้ที่แบบฆ่าไปตอนแรกเลยเนี่ยเพิ่งหายไปนะครับโอ้ซึ่งอย่างต่อไปเนี่ยซอมบี้พิกแมนล่ะครับนี่มันเป็นแบบซอมบี้อะมันจะมีเลือดหรือเปล่านะครับสับไปคุณเฉาเรียบร้อยครับผมซึ่งสีเลือดเนี่ยเหมือนซอมบี้เลยนะครับจะเป็นแบบว่าส้มๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเรามาลองแบบ2อันนี้บ้างดีกว่าแมงมาบล็อกด้วยเลยละกันนะครับอย่างแรกก็จะเป็นลาวาใช่ไหมลาวามันจะทำให้เราแบบเลือดไหลได้หรือเปล่านะครับคือความเป็นจริงเนี่ยเราควรละลายไปแล้วไงแต่ว่านี่มันไมค์ครับไงครับก็ต้องลองครับผมจากวันนี้ลงมาโอ้ได้โอ้คุณผู้ชมเฮือตายครับผมตายแบบเลือดไม่ไหลเลยนะแต่หัวใจล้นครับผมกลับไปแป๊บนึงโหของกระจายเลยอะของหายปะเนี่ยเกียร์เสกใหม่อะเรียงเทปไม่ถึง TNT เลยนี่หว่าข้ามาได้ยังไงครับไฟแช็กใช่ไหมวาง TNT ตรงนี้แล้วก็จุดไปดิครับผมเอาล่ะยืนห่างๆนิดนึงแล้วกันนะครับโดนระเบิดไปเฮ้ยเฉาเอ้าตายเลยคุณผู้ชมแต่แบบเมื่อกี้เนี่ยเห็นปะเหมือนมันจะมีกองเลือดสาดออกมาด้วยเลยครับเพราะว่าเราเซตจุดเกิดไว้ตรงนี้เลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคสปาพอยต์ไปไหนดูดิเนี่ยคุณผู้ชมดูกองเลือดดิโอ้โหโคตรเยอะนะครับแสดงว่าแรงระเบิดนี่คือแบบแรงจริงอ่ะโอ้เลือดคนเรามันออกได้ขนาดนี้เลยเหรอสมควรแล้วแหละที่ผมจะตายนะฮะอยากลองอีกสักรอบอ่ะเดี๋ยวยืนให้มันห่างๆนิดนึงนะครับผมไม่ก็ใส่เกาะก็ได้ว่ะใส่เกาะละกันอยากลองเห็นนะครับถ้าโดนระเบิดเต็มๆเนี่ยเลือดมันจะไหลได้แค่ไหนนะครับผมจุดไว้เลยยืนไว้ประมาณนี้ครับ3 2 1บึ้มไปดิครับผมโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเลือดเราจริงใช่ไหมอ่ะเยอะจัดโอ้ยอดจริงฮะคนเรานี่คือแบบรอดจากการเลือดไหลได้ขนาดนี้เลยนะโอเคทีนี้เนี่ยอย่างต่อไปก็จะเป็นแบบการจมน้ำเนี่ยผมที่ผมอยากเทสเนี่ยเพราะว่าลาวาเนี่ยมันไม่มีผลใช่ไหมแต่ถ้าเป็นน้ำอาจจะได้ไงลองแป๊บจริงก็คือแบบลงมาตรงนี้ได้เลยครับผมดำน้ำลงมานะครับซึ่งเราจะรอนะครับผมให้แบบไอ้ตัวฟองอากาศเนี่ยมันหมดไปนะครับแต่ตอนนี้หน้าซีดแล้วเหรอกินนมไปก่อนได้ไหมล่ะผู้ใส่เลือดมันยังไหลอยู่ฮะกำลังจะหมดนะครับเรียบร้อยกำลังเจ็บครับผมเอ้ยได้โอ้ตอนนี้คือแบบมืดเลยอะไม่รู้หน้ามือตามัวเพราะแบบเลือดมันไหลอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่มีเลือดไหลในน้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันไม่ได้ผลนั่นเองอ่ะเก็บของแป๊บนึงซึ่งทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเรามาลองกับแบบพวกยาพิษบ้างดีกว่านะครับนี่พวกยาพิษใช่ไหมอย่างแรกก็จะเป็นแบบพอยซอนนะครับผมนี่ระดับ2เลยนะเอาล่ะเดี๋ยวกินแอปเปิลทองไว้ก่อนแล้วกันกันตายฮะแล้วก็ปาไปเลยผมปุ๊บนี่ตอนนี้ก็จะแบบโดนยาพิษแล้วนะครับหัวใจก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าเหมือนเลือดจะไม่เกี่ยวแฮะว่านี่เลือดไม่เกี่ยวจริงด้วยขอนมหน่อยโอเคกินล้างสถานะแป๊บนึงครับเรียบร้อยครับผมอย่างต่อไปก็จะเป็นแบบอันนี้คือยาดาเมจเลยนะครับเอาล่ะไหนดูซิถ้าเป็นดาเมจเนี่ยมันจะเจ็บหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหขวดนี้นี่คือแบบเลือดสาดเลยว่ะผู้ชมเฮ้ยแรงอยู่คือถ้าเป็นพิษเนี่ยจะไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจเนี่ยเดี๋ยวปาใส่ลุงแล้วกันเนาะปาไปดิครับนี่ลุงก็เลือดสาดเหมือนกันเนี่ยผมโอ้โหซึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทดลองแบบเทสกันดูบ้างดีกว่านะครับว่าไอ้ตัวไหนเนี่ยมันจะมีเลือดออกเนี่ยผมเอายานี้มาใช้ด้วยมาดูสาดใจดีนะครับนี่ปาใส่ลุงเวลเจอร์ใช่ไหมนี่ลุงก็จะเลือดสาดไปแบบนี้เลยครับผมดูดิกองเลือดโคตรเยอะแล้วถ้าเป็นแบบว่าไอรอนโกเลมล่ะนี่น่าสนใจเหมือนกันเพราะแบบไอรอนโกเลมเนี่ยมันไม่น่ามีเลือดใช่ไหมล่ะวางไว้แบบนี้เลยนะครับเอาล่ะ
ไหนลองเทสดูซิเราจะปายานี้ไปครับผม let's go เออว่ะนี่ไงไอ้ลอกกระเล็มเนี่ยไม่มีเลือดจริงด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามีก็คือแปลกแหละเอาจริงเลยนี่เราก็จะปาแบบนี้เลยอ่ะดับเหล็กมานะครับทีนี้อย่างต่อไปเราจะลองกับแบบครีปเปอร์นะครับนี่เอาเป็นแมงมุมด้วยดีกว่าอยู่ไหนวะอ่ะไก่นะครับเบสเนี่ยผมตัวอะไรน่าสงสัยเนี่ยหยิบมาหมดเลยซึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองครีปเปอร์บ้างดีกว่านะครับนี่ไอ้เจ้าตัวเขียวของเราใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าแบบมันจะเลือดไหลได้หรือเปล่านะสาบไปดีครับเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือเลือดใช่ปะสาบไปครับปึ๊บสาบดีครับผมซึ่งเลือดออกจริงด้วยว่ะแต่ว่าไม่ใช่เลือดสีแดงนะครับเป็นเลือดสีเขียวเข้มว่ะเฮ้ยคิปเปอร์ก็มีเลือดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วถ้าเป็นสไปเดอร์ล่ะครับนี่น้องแมงมุมนะครับผมสาบไปเลยคุณผู้ชมเฮ้ยเฉยตายไปดิครับนี่แมงมุมก็จะเป็นแบบเลือดสีเดียวกับเราเลยนะแดงเข้มนั่นเองคุณผู้ชมเขาเรียกว่าแดงเลือดหมูป่ะเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็น้องไก่นะครับอ่ะน้องไก่จะมีเลือดออกมาหรือเปล่าสาบไปดิครับผมโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเป็นเบสล่ะครับเลือดอาจจะออกมาเป็นไฟก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับผมสาบไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลือดของเบสเนี่ยเป็นสีแดงแบบนี้เลยเหรอดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยไม่คิดว่ามันจะมีเลือดได้เลยนะครับออกมาจากตรงไหนวะไอแท่งพวกนี้เหรอเวลาเราสับเนี่ยอ่ะมันก็จะมีเลือดออกมานะครับปายาไปครับผมเรียบร้อยตายไปฮะเรามาลองกับเอ็นเดอร์แมนบ้างดีกว่านะครับผมเฮ้ยแต่ตอนนี้เริ่มแหลกแล้ววะวนกลับไปที่หมู่บ้านแล้วกันไอเศษเลือดเนี่ยถ้ามันออกไปเยอะมันคือแบบแหลกจริงอะไรจริงฮะเอาล่ะประมาณนี้วางเอ็นเดอร์แมนไปเลยครับผมแล้วก็สับไปดิครับเฮ้ยคุณผู้ชมเลือดมันเป็นสีม่วงวะเอาใหม่ดิสับไปครับนี่เจ้าวันนี้โดนไปเลยครับคือเฉามันเป็นเลือดสีม่วงไม่พออ่ะเหมือนแบบเป็นเลือดเรืองแสงเลยอ่ะคุณผู้ชมเอาใหม่นะสับไปครับทางนี้โดนสับไปตายดิครับคือเฉาเรียบร้อยครับผมว่ะเป็นสีเรืองแสงจริงด้วยเดี๋ยวเราไปตอนกลางคืนบ้างดีกว่านะครับเฮ้ยนี่คุณผู้ชมมันเรืองแสงจริงด้วยนะครับดูดิเฮ้ยค่อนข้างสวยเลยอ่ะโอเคเสร็จมาอีกสักตัวนึงนะครับนี่สับไปครับผมสีเลือดมันสวยจังวะเป็นเหมือนสารเรืองแสงอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเอาไว้ตกแต่งนี่คือสวยจัดเลยครับเลือดสีม่วงเนี่ยไม่คิดเหมือนกันนะเนี่ยว่าแบบเลือดของเอเดอร์แมนมันจะสวยนะครับเฮ้ยผมคิดอะไรออกแล้วเราจะไปเห็นสิ่งสวยงามมันดีกว่านะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราจะเสกเอเดอร์แมนไว้ตรงนี้แบบเยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็วางทีนทีไปดิครับแล้วก็จุดไปเลยครับผมไหนดูซิเราจะได้เห็นเลือดแบบสีม่วงเยอะแค่ไหนนะครับระเบิดไปโอ้โหเยอะจัดคุณผู้ชมดูดิเหมือนเป็นสารเรืองแสงเลยฮะเลือดเดอร์แมนแบบอย่างสวยนะครับแต่ว่าแหลกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหแหลกจริงอะไรจริงวะนี่พวกนี้ก็คือแบบกำลังเลือดไหลเลยฮะว่ะมาทุกตัวก็คือแบบมีสถานะเลือดไหลด้วยนะครับผมสวยจริงสวยจริงแต่ว่ากลับไปเป็นตอนเช้าด้วยอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นสลามล่ะครับนี่สลามแบบน่ารักน่ารักนะครับผมสับไปเฮ้ยสลามก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นสีแบบของตัวมันเองเลยอ่ะเป็นเขียวอ่อนเลยนะครับอ่อนจัดเลยอ่ะสีเหมือนตัวมันเลยเนาะว่ะแต่ละตัวก็จะมีแบบเลือดที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเป็นชักเกอร์ล่ะเฮ้ยชักเกอร์ก็มีเลือดเหมือนกันเหรอเฮ้ยแต่ว่านึกว่าเลือดมันจะเป็นสีม่วงแล้วเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นบอลนี้เนี่ยลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถโหลดไปเล่นได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ